ครับสวัสดีครับช่างแว่นครับอยู่โต๊ะทำงานผมเองวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปที่จำเป็นเวลาเราไปต่างประเทศนะครับก็แอปนี้เนี่ยก็จะติดอยู่กับโทรศัพท์ทุกเครื่องนะครับที่เป็นสมาร์ทโฟนโทรศัพท์กดปุ่มไม่เราไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวผมจะหามาดูคือแอปนาฬิกาเนี่ยแล้วมันใช้ยังไงเวลาเราไปต่างประเทศนะครับแอปนาฬิกาเนี่ยก็คือว่า สมมุติว่าเราไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องซื้อซิมนะฮะมันถึงจะขึ้นเวลาท้องถิ่นให้ถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยเวลาของเราจะเป็นเวลาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อซิมทุกประเทศนะฮะคุณผู้ชมครับมันเปลืองเงินผมลองมาแล้วนะครับก็สมมติว่าวิธีใช้ก็ใช้อย่างนี้นะครับหนึ่งเราไปเข้าไปที่แอปเลยนะครับตอนนี้เวลาในประเทศไทยเนี่ย9:59นะฮะเราจะอยากจะรู้เวลานะครับเช่นว่าตอนนี้เวลาในประเทศไทยก็คือ9:59นะครับสมมติว่าเราจะไปเดินทางไปประเทศไหนเอาเป็นประเทศไหนดีนะครับเดี๋ยวประเทศไหนที่ผมอยากไปแต่วีซ่าไม่ผ่านอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับเอาซิดนีย์แล้วกันนะครับผมกดไปที่ซิดนีย์นะครับกับกรุงเทพนะครับแล้วผมก็ออกถอยหลังมานิดนึงเห็นไหมฮะว่าจะมีกรุงเทพตอนนี้เมื่อกี้9:59นะครับตอนนี้เวลาที่ซิดนีย์13:00 นะครับเพราะฉะนั้นแอปนี้ก็เป็นประโยชน์นะฮะแล้วบางคนบอกว่าไปต่างประเทศไม่ซื้อซิมจะให้ทำยังไงเวลาเราโหลดแผนที่มันไม่มีแผนที่ก็หลงสิไม่เป็นไรคือคุณโหลด แอป My Map ไปก็ได้นะฮะเป็นแอปออฟไลน์นะครับเวลาคุณไปถึงสนามบินของประเทศนั้นๆอ่ะเขาจะมี Wi-Fi อยู่คุณก็โหลดแผนที่ของประเทศนั้นๆมาแล้วคุณออกจากสนามบินมันก็ไม่มี Wi-Fi แล้วใช่ไหมครับแอปก็จะทำงานต่อไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันจะไม่ระบุเวลาไทยนะครับซิดนีย์เขาจะระบุเป็นเวลาท้องถิ่นนะครับคือเวลาที่ขึ้นเครื่องเนี่ยระวังให้ดีนะครับบางทีเราจะเอาเวลาไทยเป็นหลักในนาฬิกาของเราเนี่ยในโทรศัพท์ของเราซึ่งมันไม่ใช่ต้องใช้แอปนี้นะคุณผู้ชมก็ฝากกดติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมก็แอปนี้คลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ